แต่ก่อนอื่นเลย14พฤษภาคมถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีใครอยู่ในใจแล้วก่อนหน้านี้เราเคยไปสัมภาษณ์ทั้งพลเอกประยุทธ์มาแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนฮะคันดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้ผู้ชายคนนี้ออกมาพูดใน X Talk ถามหมดเปลือกนะฮะโอ้หลายต่อหลายคำถามเลยแล้วก็ยืนยันจุดยืนของตัวเองเหมือนเดิมเลยว่าถ้ามีเราก็ไม่มีลุงถ้ามีลุงก็ไม่มีเรารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไงไปติดตามจาก X Talk ถามหมดเปลือกเลยฮะยกเลิกการเกณฑ์อาหารยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในปฏิรูปอะไรต่างๆในกองทัพเนี่ยกังวลไหมสุดท้ายแล้วเป้าหมายคิดดีแต่มันจะไปไม่ถึงพรรคที่บอกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันอย่างเช่นเพื่อไทยเนี่ยมองเพื่อไทยยังไงถ้าเปรียบเหมือนมวยเนี่ยคนชื่อพิธากับคนชื่อเศรษฐาเปรียบกันว่ายังไงในมุมของคุณพิธาการแข่งขันแบบนี้มันไม่ใช่มวยระหว่าง1ต่อ1คุณไม่ได้ชกเพื่อให้ตัวเองชนะแต่คุณชกเพื่อที่จะให้ประชาชนชนะX Talk กับนพจรใจเกษมวันนี้ผมอยู่กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองหนึ่งที่กระแสตอบรับจากคนรุ่นใหม่จากคนที่อยากเปลี่ยนแปลงเป็นใครไปไม่ได้ครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลสวัสดีครับสวัสดีคุณนพจรครับสวัสดีผู้ชมอมรินทร์ทุกท่านครับอีก2สัปดาห์ที่เหลือการต่อสู้ข้างหน้านี้เราวางแนวทางยังไงบ้างก็ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นในเรื่องการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองนะครับมีลุงไม่มีเราแล้วก็ความพร้อมในการที่จะบริหารจัดการนะครับแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนแล้วก็ความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย300นโยบายที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยคนพูดถึงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและลดความเหลื่อมล้ำนโยบายสวัสดิการไทยก้าวหน้าที่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเกิดได้ 3,000 การเลี้ยงดูบุตร 1,200 เฒ่าชราแก่ชราคนพิการ 3,000 แล้วก็เสียชีวิต 10,000 ตรงนี้คือมันช่วยนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการลงทุนของประเทศที่ไปลงทุนกับเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ไปลงทุนกับเสาไฟฟ้าหรือท้องถนนที่อาจจะซ้ำซ้อนกันซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคมนาคมไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญนะสำคัญแต่ว่าบางทีเราลงทุนซ้ำกันไปมากมายจนกระทั่งไม่มีรถวิ่งอะไรประมาณนี้ลงทุนกับคนแล้วเรามาลงทุนกับคนซะมาลงทุนกับคนซะเพื่อที่จะให้มันมีผลวัตกลับมาจากรัฐสวัสดิการมันไม่ใช่แค่ประชานิยมที่ต้องไปกู้มาแล้วก็เอามาประชานิยมให้เขากลับมาเลือกปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งในแง่ของสังคมในแง่ของเศรษฐกิจให้สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้และทำให้มีกำลังซื้อจากเศรษฐกิจฐานรากครับแล้วมันต่างยังไงกับนโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถมที่คนเคยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายคือประชานิยมเนี่ยมีความหวังที่จะให้ประชาชนนิยมชมชอบแล้วก็ไม่ได้มีการไปเปลี่ยนโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับอาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสพติดวิธีการลดแลกแจกแถมแบบนั้นนะครับแล้วรัฐสวัสดิการเป็นสิทธิไม่มีการพิสูจน์ความจนมีความเป็นความทั่วหน้าเพื่อที่จะให้ไม่คนตกหล่นบัตรประชานิยมอาจจะมีการตกหล่นและต้องพิสูจน์ความจนต้องประจานตัวเองว่าฉันจนจริงถึงต้องมาขอบัตรแบบนี้ขอมาอะไรนี่คือความแตกต่างครับอีกส่วนหนึ่งนโยบายที่คนพูดถึงเยอะมากที่บอกว่าอ่ะเราจะเอาเงินตรงนี้มาทำสวัสดิการไทยก้าวหน้าก็คือการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นยกเลิกการเกณฑ์อาหารยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในปฏิรูปอะไรต่างๆในกองทัพเนี่ยตรงนี้คิดว่ากังวลไหมสุดท้ายแล้วเป้าหมายคิดดีแต่มันจะไปไม่ถึงแล้วมันจะนำมาสู่วงจรเดิมนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดชะงักทั้งหมดเลยคำถามต้องแบ่งซอยเป็น3ขยักกันเนาะอันที่1ก็คือว่าพอทำรัฐสวัสดิการมีงบประมาณที่จะต้องใช้ขยักที่2จะหาเงินมาจากไหนและเมื่อหาเงินจากตรงนี้แล้วจะเกิดผลกระทบยังไงบ้างรัฐสวัสดิการนี่ก็คือใช้อยู่ประมาณถ้าเบี้ยคนชราอย่างเดียวก็ประมาณ400,000กว่าล้านนะครับถ้าเกิดเป็นเบี้ยเด็กเล็กก็อยู่ประมาณ30,000กว่าล้านถ้าเบี้ยเด็กเล็ก30,000กว่าล้านก็เท่ากับเรือดำน้ํา 2-3 ลำผมว่าอันนี้น่าจะจบเนาะไม่ต้องอธิบายมากแต่ว่าไอ้ 400,000 กว่าล้านตรงนี้เนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เยอะก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตกผลึกว่าจะเอางบประมาณมาจากไหนซึ่งพิธีกรก็ได้บอกแล้วว่าต้องรีดไขมันจากกองทัพตรงนี้ก็จะประมาณ50,000ล้านนะครับแล้วก็
รีดไขมันจากงบประมาณที่ซ้ำซ้อนในหน่วยงานของการบริหารข้าราชการของงบกลางแผ่นดินก็อันนี้ก็ก้อนที่2ก้อนที่3ก็คงจะเป็นกำไรของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่นะครับอันที่4ก็คงจะต้องมีการเก็บภาษีมากขึ้นก็คือเป็นพวกภาษีที่ดินรวมแปลงเนาะเวลาเราเก็บภาษีที่ดินปุ๊บเขาก็จะไปซอยแล้วเขาก็จะไปปลูกกล้วยทํานู่นทํานี่บางทีกล้วยพวกนั้นก็ถูกเอามาส่งอยู่ในสภาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องเก็บไอ้ collective tax สําหรับไอ้ที่ดินเนี่ยตรงนี้ให้มันมากรวยก็ต้องจ่ายขึ้นหวยบนดินก็ต้องเอาขึ้นมาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคำถามเมื่อกี้บอกว่าจะเรียกงบกองทัพกรมนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อกี้ผมซอยให้เห็นอีกประมาณ 4-5ที่มาของเงินเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะลงทุนกับมนุษย์ได้เนาะอันนี้ข้อที่2พอเสร็จแล้วปุ๊บจะไปเกิดการทำรัฐประหารอีกไหมผมคิดว่าการที่เราปฏิรูปกองทัพนะครับแล้วก็ทำให้ทหารเป็นทหารที่สมัครใจนะครับมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเป็นทหารที่สมาร์ทมากขึ้นมีงบประมาณในการดูสวัสดิการแล้วก็สิทธิมนุษยชนในกองทัพมีงบประมาณเหลือที่จะไปลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับความมั่นคงที่มาในรูปแบบใหม่ๆมาในรูปแบบของ Cyber Security มากมีการแฮกมีการอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้ถ้ามีจำนวนที่ทหารเกณฑ์ที่เยอะเกินไปแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ทหารนะก็จะไม่มีงบประมาณในการลงทุนพวกนี้มันก็จะไปบานปลายอย่างอื่นอีกมันก็จะไปบานปลายอื่นเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้บวกกับการให้ทหารอยู่ในพื้นที่ที่เป็นความมืออาชีพจริงๆไม่ยุ่งเกี่ยวจากกับการเมืองรวมถึงการเขียนรัฐธรรมนูญเหมือนอย่างที่ต่างประเทศได้เขียนมาแล้วว่านิรโทษกรรมตัวเองไม่ได้การเขียนลงไปว่าศาลไม่สามารถที่จะอนุญาตให้เกิดการกระทำแบบนี้ได้ข้าราชการไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้ไม่เกิดการทำรัฐประหารอีกต่อไปได้พี่น้องประชาชนเป็นพลเมืองแม้แต่ตัวส.ส.เองก็จะไม่ยอมให้เกิดงานรัฐประหารแบบนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าทำไล่ลำดับจากขยักที่1มาขยักที่2มาขยักที่3ของคำถามคุณเนี่ยมันจะยิ่งทำให้รัฐประหารหมดไปจากประเทศไทยซึ่งฟังดูอาจจะลอยแล้วก็คิดว่าอาจจะทำไม่ได้อันนี้มั่นใจเกาหลีใต้ทำได้นะครับเกาหลีใต้ก็หยุดวงจรนี้ได้ประมาณ1992 1993 1994แล้วเขาก็เป็นเกาหลีใต้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อมันมีเสรีภาพเมื่อมันไม่มีอำนาจนิยมไอ้พวกนวัตกรรมก็เบ่งบานนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เบ่งบานได้เพราะ 2-3 อันอย่างนี้ก็คงเป็นตัวอย่างที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดโต่งแต่อย่างใดพูดถึงความสุดโต่งพอดีคนบอกว่าณเวลานี้ก้าวไกลภายใต้ทิมพิธามันค่อนข้างมีการปรับเปลี่ยนลดโทนลงมาจากอนาคตใหม่ภายใต้คุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรลดโทนลงมามีความคอมโพรไมส์มีความปณิปนอมยืดหยุ่นมากขึ้นไม่สุดโต่งเหมือนเมื่อก่อนเพื่อดึงเป็นยุทธศาสตร์ที่จะดึงคนที่อยู่ตรงกลางให้เข้ามาเป็นพันธมิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือผมคิดว่าหลักการตั้งแต่ตอนอดีตอนาคตใหม่ยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะครับแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์กับอีกสื่อมวลชนหนึ่งก็จะบอกว่าสุดโต่งมากขึ้นตอนอนาคตใหม่ไม่เห็นมีพูดเรื่องการแก้ไขม.112เลยไม่เห็นมีพูดเรื่องการกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าเลยพอมาเป็นก้าวไกลก็พูดแหลมคมมากขึ้นไปอีกนะแต่อีกบางคนพอไปอีกทีนึงก็บอกว่าปณีประนอมมากขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงจะลดโตมากขึ้นหรือปณีประนอมมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณถามผมจริงๆก็คือคิดว่าตอนที่ยังเป็นอดีตอนาคตใหม่หลักการเป้าหมายยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าบุคลิกของคุณธนาธรบุคลิกของคุณปิยบุตรกับบุคลิกของผมมันไม่เหมือนกันก็คนละคนกันจะให้เหมือนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเราสุดโต่งมากขึ้นหรือสุดโต่งน้อยลงแต่ผมก็คิดว่ามันเหมาะมากขึ้นหรือน้อยลงมันไม่ใช่เป็นประเด็นเนาะประเด็นคืออะไรที่มันเหมาะกับบริบทการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยการเมืองโลกกับเศรษฐกิจโลกณปัจจุบันเพราะเราต้องยอมรับว่าปี62กับปี66นี่ต่างกันเส้นเชิงโควิดมาอยู่ตรงกลางก็ดีสงครามรัสเซียยูเครนมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะมันทำให้หลายๆต่างหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปใน4ปีนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารการจะผลักดันนโยบายแนวทางตามวิถีของก้าวไกลเนี่ยเราต้องไปเป็นรัฐบาลครับณเวลานี้เราจับมือกับใครได้บ้างขอถามตรงๆไม่ได้ก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงพูดหลายรอบแล้วนะทุกคนก็จะเห็นครับก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนาะจับมือกับใครได้บ้างก็คิดว่าฝ่ายค้านณปัจจุบันบวกกับภาคของคุณหญิงสุดารัตน์ก็น่าจะเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายที่ประเทศไทยเจออยู่มากที่สุดครับแล้วพูดถึงกับพรรคที่บอกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันอย่างเช่นเพื่อไทยเนี่ยมองเพื่อไทยยังไงเพราะวันนี้บางคนบอกว่าเราจับปลาในบ่อเดียวกันนะก็พร้อมที่จะมันต้องเป็นคู่แข่งกันชัดเจนพร้อมที่จะแข่งขันแล้วก็พร้อมที่จะขยายบ่อแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกันหลังจากที่ผลเลือกตั้งเกิดขึ้น
แข่งขันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพอมันแข่งขันแล้วมันมีการแข่งขันกันทางนโยบายทำให้พี่น้องประชาชนสนใจในการเลือกตั้งมากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าตกลงจะเสียเวลาไปเลือกตั้งดีไหมหรือว่าไปเลือกตั้งเพื่อให้มันคุ้มค่ากับเวลาของเราเมื่อเขาสนใจในการเมืองมากขึ้นเนี่ยบ่อปลามันจะขยายมากขึ้นคนจะสนใจมามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อไม่มีการแข่งขันรายบ่อมันก็จะเล็กอย่างเช่นพูดง่ายๆก็คือ100คนมาเลือกตั้งกี่คนถ้าเป็นปกติเนี่ย100คนมาเลือกตั้งทั้ง72คนนะมีอีก20กว่าคนที่ไม่ได้มาเลือกตั้งเป็น10ล้านคนเลยนะที่ไม่ได้มาเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดการเมืองมันมีความหวังการเมืองมันน่าสนใจการเมืองมันมีการแข่งขันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของคนที่จะมาเป็นตัวแทนส.ส.มันอาจจะจาก100คนมาเลือกตั้งกัน80คนก็ได้นะถ้าจาก72เป็น80นี่บ่อมันขยายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าใครแย่งมาร์เก็ตแชร์ใครมากกว่าแต่มันเป็นการขยายตลาดทางประชาธิปไตยไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องมีการร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลผสมอันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คอมเพทิชันแต่มันเป็นเรื่องของคอมเพทิชันด้วยเป็นเรื่องของการขยายตลาดด้วยเป็นเรื่องของคอออร์ดิเนชันหรือคอออเปอเรชันด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบการเมืองไทยถ้าเปรียบเหมือนมวยเนี่ยคนชื่อพิธากับคนชื่อเศรษฐาเปรียบกันว่ายังไงในมุมของคุณพิธาเพราะว่าเปรียบแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันไม่ใช่มวยระหว่าง1ต่อ1แล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันต้องมีคนแพ้คนชนะอยู่ตลอดเวลามันมีแคนดิเดตอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้วัดกันปอนต่อปอนมันวัดที่ความเหมาะของแต่ละสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนคุณไม่ได้ชกเพื่อให้ตัวเองชนะแต่คุณชกเพื่อที่จะให้ประชาชนชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องถามว่าอะไรที่ทำให้คุณพร้อมที่จะมาเสนอตัวในการต่อสู้ร่วมไปกับประชาชนสุดท้ายธงที่พรรคก้าวไกลจะนำพาประเทศไปมันจะไปตรงไหนเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนหรือเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงธงที่อยากจะเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเดิมเป็นการเมืองดีปากท้องเดิมเป็นปากท้องดีอนาคตเดิมเป็นมีอนาคตซึ่งจะปักธงให้มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ได้ก็ยกตัวอย่างอะเผด็จการจำแรงต้องกลายเป็นประชาธิปไตยเต็มใบปากท้องจากเรื่องของที่ดินที่คุณถามของนายทุนคุณศึกษาดีนากลายเป็นที่ดินของประชาชน มีอนาคตการศึกษาแบบไหนที่เปลี่ยนจากเรียนมากได้น้อยอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเรียนเน้นแล้วก็ได้มากอันนี้ก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลง 2-3 อันที่มันอยู่ในร่มใหญ่ๆของวิธีคิดของเราที่ไม่ได้เน้นแก้ไขปัญหาเรื่องแค่ปากท้องอย่างเดียวแต่เอาให้ถึงต้นตอถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหน้าตาใหม่ด้วยรวมถึงอนาคตของประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในประเทศสุดท้ายจริงๆน้องพี่พิมพ์ให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างก็ไปด้วยกันทุกที่ก็ไปด้วยกันทุกที่นะก็ฮิ้วไปด้วยแล้วก็ผมคิดว่าถ้าช่วงไหนที่เหนื่อยหนักหน่อยอะไรเขาก็จะเข้าใจนะเขาก็จะพยายามที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองแต่เขาก็จะรู้ว่าถ้าช่วงไหนอ้อนได้เขาก็จะเข้ามาอ้อนมาให้ทำนู่นทำนี่ให้ชวนไปดูเขาซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่เขาเห็นว่ารู้แหละว่าพ่อน่าจะเหนื่อยหน่อยเขาก็จะไปอ่านหนังสือของเขาคนเดียวยิ้มๆอะไรอย่างนี้แต่ก็หวังว่าก็พูดกับเขาบอกว่าเหลืออีก20วันลูกเหลือ20วันเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาด้วยกันเขาก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวพอสมควรว่าโอ้อายุแค่7ขวบแต่ว่าสามารถที่จะแยกแยะได้นี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าไอ้7-8ปีที่ผ่านมาของการที่เราเป็นพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายไปสักทีเดียวหรือเราก็ไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวก็แสดงว่าเราก็พอที่จะให้สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่มันดีกับเขาพอสมควรครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณจอมเรนครับขอบคุณนะครับและทั้งหมดนี้คือทิศทางแนวทางที่พรรคก้าวไกลกำลังจะเดินไปกำลังจะพาไปภายใต้การกุมบังเหียนของผู้ชายที่ชื่อทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ X Talk วันนี้สวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณนพจรสด้วยนะคะคือต้องยอมรับคุณพิธาเองในแต่ละโพลที่มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนมางี้เลยแต่เราอามรีทีวีเราเป็นสื่อนะฮะเราเป็นสื่อกลางนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้เลือกข้างเมื่อก่อนนั้นเราสัมภาษณ์คุณประยุทธ์ไปแล้วพลเอกประยุทธ์ไปแล้วแล้วก็นี่คุณทิมพิธาเดี๋ยวต่อไปคุณอนุทินก็จะมาคุณพลเอกประวิตรก็มาแล้วก็ทนายของคุณเศรษฐาก็มาเหมือนกันเอาไว้ครบแล้วก็ให้คุณผู้ชมเป็นตัวเลือกในการที่จะตัดสินใจ14พฤษภาคมในการเลือกตั้ง